สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับสำหรับเช้าพรุ่งนี้นี่บาส WNBA ก็มีแข่งกัน1คู่นะครับเพื่อต้อนรับการกลับมาของศึก NFL คนในฤดูกาล 2024-25 มาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นในกลุ่มของ Tyson Zone ลุ้นฟรีบวก NFL ของแท้ทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนจะเป็นศึกระหว่าง LA Sparks ทีมบุยไปเยือน Indiana Fever ทีมดาวรุ่งสปาร์คนั้นชนะแค่7แพ้25สู้แต้มต่อพอได้ได้มา15เสียไป16จะเอาเกม1ส่วนฟีเวอร์นั้นชนะ17แพ้16ล่าสุดก็เข้าเพลย์ออฟไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เนี่ยถึง20นัดเลยเสียเพียงแค่13เองฟีเวอร์เนี่ยเป็นทีมที่ร้อนแรงที่สุดในลีกก็ว่าได้นะครับชนะและกินต้ามา4เกมติดแล้วก็8จาก10คนหลังด้วยหลังจากที่ออกสตาร์ทฤดูกาลเนี่ยแพ้ไป8จาก9เกมเนี่ยทำไปทำมาตอนนี้ปีนขึ้นมามีผลงานที่ชนะเกินแพ้แล้วก็ก่อนแข่งเนี่ยก็เข้าเพลย์ออฟอย่างที่บอกเอาไว้ตรงกันข้ามกับ LA LA นี่แพ้มา8จาก10นัดนะครับแต่ยังพอกินแต้มได้บ้างแหละกินไป6หนพวกเธอเนี่ยเป็นทีมที่หาความลงตัวไม่ค่อยได้พลิกล็อกปราบลิเบอร์ตี้ปราบ94-88ก่อนเกมนี่เป็นรอง 12.5 เกมต่อมาเจอแอตแลนต้าที่กำลังเป๋ๆนะครับแพ้กระจุยเลย62-80ก็วันนั้นเนี่ยเป็นรองอยู่ 4.5 คือเคิร์ตมิลเลอร์เนี่ยโค้ชปี2ทีมนะครับตั้งเป้าว่าสำหรับฤดูกาลเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงตั้งไข่ก็พยายามที่จะเล่นเกมให้มันเร็วขึ้นซึ่งมันก็ดีจริงๆจากอันดับ7ขึ้นมาเป็นที่5ก็คือครึ่งบนของลีกละแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพยายามยิง3คะแนนให้มันมากขึ้นก็จากอันดับ11รองบวยขึ้นมาเป็นอันดับที่7แล้วก็เจอกับฟีเวอร์มา2หนเนี่ยพวกเธอพยายามยิง3คะแนนมากกว่า57-51ครั้งด้วยนะครับคือฟีเวอร์เนี่ยฟอร์มดีก็จริงแต่ถ้ามองคู่แข่งแล้วคู่แข่งไม่ถึงกับเก่ง3เกมที่เจอหลังสุดชนะก็แค่ 32% ซึ่งแน่นอนสปาร์คก็เป็นทีมหมูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งก็คือฟีเวอร์เนี่ยอาจจะอาศัยว่าการตบเด็กได้แต่เจอกับทีมผู้ใหญ่เนี่ยพอเป็นรองมากหน่อยก็อาจจะพอกินแต้มได้ด้วยอะไรประมาณนั้นเพราะเรตติ้งยังติดลบอยู่เลยนะครับแล้วอย่างไอราคา12คะแนนเนี่ยทางฟีเวอร์ไม่เคยต่อคู่แข่งแบบเนี้ยมาตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับ9ปีมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้พูดง่ายๆคือฟีเวอร์ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยนะว่าการเป็นบาสต่อสุดกู่แบบนี้มันจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนแล้วปีนี้บาสผู้หญิงเนี่ยไอ้ทีมที่เป็นรองอยู่เป็น10แต้มขึ้นนะครับกินได้ 70% 35จาก50นัดสปาร์คทีมเดียวเนี่ยเป็นรองคู่แข่งเกิน10แต้มขึ้นไปกินได้10จาก13เกมเลยส่วนสกอร์รวมคือคู่นี้ผมมองว่าสปาร์คนั้นจะแพ้ไม่กระจุยเกิน12แล้วกันส่วนสกอร์รวมนะครับฟีเวอร์เองเนี่ยเกมบุกจัดจ้านทำเกินร้อยมา2เกมละขณะที่สปาร์คในเกมป้องกันตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกมายืนดับรองบวยนะครับแต่สปาร์คเนี่ยเป็นแนวพวกถอยหลังหกล้มอ่ะเล่นเกมเร็วมากเพสเกมเนี่ยอยู่อันดับ2เลยฟีเวอร์เพสเกมตั้งแต่พ้นโอลิมปิกเบรกอยู่อันดับ3อ่ะก็นึกภาพว่าเป็นมวยแบบเปิดหน้าสู้กันอ่ะแล้วการที่ฟีเวอร์เข้ารอบเพลย์ออฟไปแล้วมันก็อาจจะทำให้พวกเธอนั้นเล่นเกมบุกแบบไม่ตะขิดตะขวงใจปีนี้ฟีเวอร์แข่งมา33เกมเนี่ยออกสูงไป21เกมเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากจะกันเหนียวเนี่ยก็มองถึงเรื่องสกอร์สูงคู่นี้เอาไว้เหมือนกันแหละว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นสรุปคู่นี้ก็คือผมชอบสปาร์คว่าจะแพ้ไม่กระจุยแล้วสกอร์รวมน่าจะแบบประมาณสัก173-174อัพขึ้นไปได้นะครับก็เอามาฝากให้กับทางสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ